วิธีเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ตอนที่3เริ่มต้นธุรกิจต้องเริ่มต้นจากความรักหรือไม่ก็อาจจะมีบางคนสับสนนะครับผมเองก็เคยสับสนครับไม่ใช่แค่พวกคุณนะครับสับสนว่าเคยมีคนบอกเวลาทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เรารักอะบางครั้งมันไม่ได้ทำให้เรารวยนะครับบางทีเราต้องไปทำสิ่งที่มันรวยเลยอะนะครับข้อนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลุมเครือมากๆเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจในวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าที่จริงมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณรักหรือไม่สวัสดีครับผมวรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในช่องของผมนะครับซึ่งช่องของผมก็คือช่องที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีเคล็ดลับมีความรู้อะไรมากมายครับรวมทั้งวิดีโอที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผมที่ทั้งจีนและไทยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีการผ่อนคลายกันบ้างเพราะผมมีวิดีโอทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ให้ทุกคนผ่อนคลายนิดหน่อยแล้วเราก็มาเริ่มเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความประสบความสำเร็จเนี่ยในวันจันทร์ถึงศุกร์ใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทีนี้เรามาเข้าเรื่องเลยนะครับการเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับยังไงคุณก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณรักด้วยนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่บอกว่าเป็นสิ่งที่คุณรักที่สุดนะฮะแต่อย่างน้อยคุณต้องมีความรักกับมันนะครับถ้าคุณไปเจ อใครก็ตามนะครับที่มาบอกคุณว่าบางทีสิ่งที่คุณรักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณรวยคุณต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับประโยคนี้นะครับเมื่อก่อนผมสับสนมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ผมบอกผมก็ทำมา14ธุรกิจเนาะก็เป็นธุรกิจที่ผมรักทั้งหมดครับผมรักทั้งหมดแต่ว่ามันก็เจ๊งไปเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกผมก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันไม่สามารถทำเงินให้ผมได้จริงๆนะครับที่จริงมันไม่ใช่ครับผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นง่ายๆเหมือนที่ผมกำลังทำวิดีโอเนี่ยให้พวกคุณได้ฟังนะครับปกติผมเป็นคนที่ชอบสอนคนอยู่แล้วนะครับผมชอบสอนคนแต่ว่าผมมีปัญหาในการสอนคนเพราะบางคนไม่ได้อยากจะฟังสิ่งที่ผมสอนนะครับแต่พวกคุณเข้ามาเพราะว่าคุณหาอยู่แล้ววิดีโอเนี้ยคุณหาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้คุณได้ดูนะครับมันก็เลยคุณก็ได้ดูในสิ่งที่ผมกำลังพูดเพราะฉะนั้นคุณต้องการอยู่แล้วคุณก็เลยฟังผมอันนี้คือข้อแรกนะครับผมเลยมาทำให้ฟังข้อ2ก็คือผมชอบทำวิดีโออยู่แล้วนะครับผมเป็นคนก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำวิดีโอที่ประเทศจีนนะครับแต่ไม่ได้สอนอะไรอย่างนี้แหละผมทำแบบค่อนข้างจะเป็นแบบฟรีสไตล์หน่อยนะครับแต่ว่ามันลงในวิดีโอของทางจีนนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ YouTube นะมันเป็นโยคู่เป็นไอ้ฉียี่เป็นอะไรที่มันแบบพอคนจีนเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คคนละตัวกับทางบ้านเรานะครับทีนี้เนี่ยผมชอบสอนคนนะครับผมชอบทำวิดีโอนะฮะคุณรู้ไหมผมทำวิดีโอเยอะอย่างเงี้ยผมเบื่อนะ ผมก็เบื่อนะนี่ขนาดเป็นสิ่งที่ผมชอบนะเข้าใจยังฮะผมยกตัวอย่างนี้น่าจะเข้าใจมากเลยนะเห็นหน้าผมทุกวันผมทำผมก็โอ้โหเบื่อมากแต่ผมก็ต้องทำอ่ะเพราะผมตั้งเป้าว่าผมต้องทำอ่ะนะฮะผมต้องทำให้ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ชอบสอนคนอ่ะหรือว่าผมไม่ได้ชอบทำวิดีโออ่ะมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคุณคิดว่าผมจะทำต่อไปได้ไหมนะโอ้โหตัวอย่างนี้แบบเห็นชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องชอบกับมันก่อนนะครับถ้าคุณไปเจอคนบอกว่าเอ้ยมันต้องรวยต้องทำอันที่รวยสิ่งที่ชอบคุณเก็บไว้ที่หลังเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่อะแบบนั้นน่ะคือธุรกิจขายตรงนะ MLM บ้าง
นะครับเป็นธุรกิจขายตรงเป็น MLM บ้างหรือว่าเป็นธุรกิจตัวแทนที่เขาต้องการหาตัวแทนเพื่อขยายยอดขายของเขาไงนะฮะเขาก็ต้องให้คุณเอาไปขายอ่ะก็คือโน้มน้าวคุณน่ะหรือว่าเขาเรียกว่าล้างสมองคุณน่ะล้างสมองคุณให้คุณไปทำให้ได้ทั้งที่ในสภาพปกติของคนทั่วไปแล้วอ่ะไม่ชอบการที่แบบต้องไปผลักไปขายให้กับคนอื่นน่ะคือไปผลักไปขายอยู่ตลอดให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยใช่ไหมครับรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าธุรกิจเขาไม่ดีมันก็หาเงินได้จริงๆนะครับถ้าใครที่ชอบก็สามารถทำได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ผมไม่ชอบนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมรักนะฮะดังนั้นเวลาคุณจะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์เนี่ยซึ่งผมทำในตอนเนี้ยเป็นตอนที่อะไรผมลืมไปละตอนที่3ใช่ไหมใช่ตอนที่3เนี่ยผมต้องเอาตัวนี้มาพูดก่อนเพราะว่าที่จริงการเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์เนี่ยเข้าเรื่องนิดหน่อยนะเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ตอนที่3เนี่ยนะครับถ้าคุณทำธุรกิจที่ไม่รักที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบกับสิ่งที่คุณทำแล้วรักเนี่ยนะครับมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะปกติที่ธุรกิจที่คุณไม่ได้รักก็คือมันเป็นธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่แบบว่าของคนอื่นนั่นแหละนะครับเป็นธุรกิจของคนอื่นซึ่งพอเป็นธุรกิจของคนอื่นมันก็จะมีแบบเริ่มต้นจากศูนย์ได้โดยการที่เป็นแบบว่าคุณก็เป็นตัวแทนของเขาไงนะฮะที่จริงตัวแทนเดี๋ยวนี้ก็บางทีมันไม่ใช่ศูนย์แล้วนะคุณต้องลงทุนด้วยซ้ำล่ะเป็นตัวแทนหรือว่าคุณจะเป็น MLM เนี่ยโอ้โหยิ่งลงทุนเยอะเลยนะครับ MLM ขายตรงต่างๆเนี่ยมัน3ตัวนี้ค่อนข้างจะแยกกันแบบเบียดๆกันละมันต่างกันที่ผลตอบแทนมากกว่านะครับถ้าเป็นตัวแทนมันก็เหมือนแบบถ้าเป็นตัวแทนเขียนตรงนี้นะครับเป็นตัวแทนมันก็เหมือนแบบกำไรตรงๆเป็นขั้นนะครับขายได้เท่านี้กำไรเท่านี้ขายได้เท่านี้กำไรเท่านี้แต่เป็นพวก MLM หรือขายตรงมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องยุ่งหน่อยนะต้องมามียอดรวมแต่ละชั้นเลยอะแต่ละระดับชั้นเลยมันก็ที่จริงเป็นอะไรที่แบบว่าเราเข้าใจยากมากเลยอะนะฮะซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยมันก็MLM ขายตรงมันก็ลงทุนอะนะหลายพันอะหลายพันขั้นต่ำก็หลายพันละนะครับขั้นต่ำก็หลายพันละที่จริงผู้ทั่วไปก็เป็นหลักหมื่นแหละนะครับเป็นหลักหมื่นแหละเพราะเขาให้เราใช้ของเขาก่อน คือเขาได้ขายแล้วขายให้คุณแล้วอ่ะคุณเริ่มแรกคุณเป็นสมาชิกเขาก็ขายแล้วอ่ะนะฮะคุณยังไม่ได้มีคนตามเลยอ่ะนะไม่มีดาวไลน์เขาก็เจ้าของบริษัทเขาก็ได้ขายให้คุณแล้วอ่ะยอดเขามีแล้วแต่คุณยังไม่มียอดนะ โอเคทีเนี้ยถ้าคุณไม่ได้รักคุณไปทำที่ตัวแทนของคนอื่นคุณก็ต้องไปดูระบบไงระบบการทำงานของเขามันดีหรือเปล่าถ้าระบบมันดีคุณก็ทำไปก่อนก็ได้นะครับถ้าในสิ่งที่คุณรักอะคุณยังหาตัวเองไม่เจออะคุณไม่รู้คุณรักอะไรกันแน่นะครับมันอาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอช่วงนึงนะครับบางทีคุณอาจจะเพิ่งจบใหม่อย่างเงี้ยค้นหาตัวเองไม่เจอคุณก็อาจจะต้องลองก่อนคุณถึงจะรู้ว่าคุณชอบอะไรรักอะไรนะครับหาตัวเองไม่เจอคุณก็อาจจะไปเริ่มด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่สิโทษนะครับโทษที่จริงตรงเนี้ยไม่รักก็เพราะว่าคุณยังหาตัวเองไม่เจอไงต้องมาใส่ตรงนี้หาตัวเองไม่เจอไม่รู้รักอะไรไงไม่รู้รักอะไรไงครับนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้รักอะไรเราก็เลยทำในสิ่งที่ไม่รักไปก่อนนะครับซึ่งมันจะเริ่มต้นจากสูงได้ก็คงจะมีระบบตัวแทนบ้างนะที่ไม่ได้ลงทุนนะครับแต่ว่า MLM ขายตรงนี้ผมว่าน่าจะลงทุนเยอะอยู่นะครับโอเคครับทีนี้ก็ที่จริงธุรกิจที่เรารักผมก็คุยไว้ในตอนที่1แล้วไงฮะนะครับคุยไว้ตอนที่1แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมมาเสริมตรงนี้นิดนึงเรื่องความรักกับไม่รักเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะได้เข้าใจนะครับพอดีโอ้ยการทำธุรกิจนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่ะผมก็ไม่ได้คุยตรงนี้ไงเผื่อบางคนคิดไม่ออกไงว่าเอ้ยหาไม่เจอแล้วทำไงคุณก็ต้องไปทำในด้านนี้น
ะครับคุณต้องไปทำในด้านนี้ก่อนทีนี้ธุรกิจที่เรารักอ่ะมันใกล้ตัวผมก็พูดไว้แล้วในตอนที่หนึ่งนะฮะก็สามารถกลับไปดูได้ในตอนที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็ใครมีคำถามนะครับว่าจะเริ่มต้นธุรกิจที่รักยังไงนะครับแล้วมันจะรวยจริงเหรอหรือว่ายังไงก็ช่างนะครับก็ลองคอมเมนต์ลงมาได้แล้วอยากให้ผมทำวิดีโออะไรแบบด่วนๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อผมมีเวลาผมก็ทำให้ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโออันต่อไปของผมนะครับแล้วทีนี้ผมมีวิดีโอทุกวันนะครับยังไงก็สามารถติดตามวิดีโอผมในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้เลยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ